ายกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กโรลช็อกโกแลตเชอร์รี่มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กราริบบิ้นลงในอ่างผสมแป้งข้าวโพดผงโกโก้ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด3นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่ออีก2นาทีแล้วลดความเร็วต่ำอีก2นาทีเติมในสดชนิดเค็มละลายแล้วตีผสมให้เข้ากันจากนั้นปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ทาด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยด้วยเชอร์รี่เชื่อมหั่นเป็นชิ้นม้วนเป็นแท่งกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวเตรียมไว้ค่ะจากนั้นผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำเค้กที่แช่เย็นออกมาทาด้วยบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตให้ทั่วจากนั้นทำให้เป็นลายขอนไม้นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กโรลช็อกโกแลตเชอร์รี่แค่มี TFM ปิดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ